ครับสวัสดีครับท่านครับครับตอนนี้วันที่9พฤษภาคม2556นะครับวันนี้นะครับคณะกรรมการกันกรองกิจกรรมตามโครงการเชิดชูเกียรติเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นของจังหวัดพะเยานะครับได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและกันกรองกิจกรรมนะครับวันนี้เรามาที่อำเภอเชียงม่วนครับและที่นี่ก็คือบ้านหลายหมู่ที่6ตำบลสะอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยานะครับเป็นหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขนะครับเรามาตรวจเยี่ยมนะครับเรามาถึงนี้พักเช้านะครับแล้วก็เข้ารับฟังการบรรยายสรุปนะครับท่านที่ณที่อาคารอเนกประสงค์ของหมู่บ้านและทางทีมงานของพวกเรานำโดยหัวหน้าชาติที่นนท์นะครับหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมแล้วก็ผมนะครับยุทธภูมินำวงหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศนะครับพร้อมกับคุณสาวรักชัยเมืองนะครับนักวิชาการผู้รับผิดชอบงานนะครับแล้วน้องนิสิตนักศึกษาฝึกงานด้วยนะครับมาช่วยกันวันนี้นะฮะแล้วตอนนี้นะครับท่านครับหลังจากที่เรารับฟังการบรรยายสรุปและการให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกกิจกรรมดีเด่นในครั้งนี้แล้วนะครับเราก็มาที่นี่นะครับคือที่นี่เป็นพื้นที่ของครอบครัวหนึ่งนะครับครอบครัวต้นแบบนะครับคือท่านอดีตผู้ใหญ่บ้านนะครับนายถนอมแสงสีจันทร์นะครับซึ่งท่านได้ริเริ่มกิจกรรมที่น่าสนใจทีเดียวครับนั่นก็คือท่านได้นำผักหวานป่านะครับมาปลูกแสนบริเวณสวนลำไยนะครับจนได้ผลนะครับท่านปลูกจำนวนทั้งสิ้นขนาดนี้นะครับจำนวนทั้งสิ้น 3,000 ต้นนะฮะแล้วก็สามารถเก็บเกี่ยวแล้วก็ขายจำหน่ายผักหวานป่าได้นะครับจำนวนพันกว่าต้นนะฮะและขณะนี้สร้างงานสร้างอาชีพเป็นอย่างดีนะครับมีรายได้ปีหนึ่งนะครับก็ประมาณ 60,000 ถึง 70,000 บาทครับเราไปชมกิจกรรมของการปลูกผักหวานป่าของนายถนอมแสงสีจันทร์กันดีกว่านะครับเชิญครับครับสวัสดีครับผมนายถนอมแสงสีจันทร์อยู่บ้านหลายหมู่6ตำบลสะอำเภอจึงม่วนจังหวัดพะเยานะครับคือความเป็นไปเป็นมาของการที่ผมได้นำผักหวานป่ามาปลูกที่สวนลำไยคือมาแซมลำไยนะครับตั้งเดิมที่แรกผมก็ได้คิดค้นคว้าตั้งแต่ปี47นะครับคือคิดว่าทำไมผักหวานอยู่บนดอยแล้วลองเอามาปลูกทางหลุมพองต้องมาศึกษาหลายอย่างนะครับเกี่ยวกับว่าใบไม้เข้าว่าจำพวกถ้าเป็นใบดูใบอย่างนี้ผักหวานจะแบบนี้มันจะมีจำพวกใบแงะใบเป๋าอย่างมูนี่ปลาเป๋านะครับส่วนมากผักหวานมันจะอาศัยแสงแดดคือชอบอยู่ทิศตะวันออกของทิศซิตี้แสงซองถึงของดอยนะครับถ้าว่ามันอยู่แถบตีล่มหรือว่าทึบตีแสงมันส่วนมากถ้าหน้าหนาวมาแสงมันจะไปทางทิศใต้นะครับเพราะว่าทางทิศใต้เนี่ยผักหวานจะหนักกว่าเขาตีดอยทางทิศเหนือนะครับความเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็เริ่มแรกนะครับผมได้เอามาทดลองปลูกร้อยกว่าต้นนะครับคือเพาะเม็ดไว้แล้วก็มาเพาะปีแรกเป็นได้ต้นเดียวนะครับคือต้นเพราะว่าผมเอาไปปลูกเป็นแถวบ่ได้ครับพอบ่ได้เอามาแซมลำไยอย่างอีนะครับตอนหลังมาผมก็ก่อยมาศึกษาลองเพาะข้ามปีนะครับ2ปีมาอะไรก็เอาปีที่2เนี่ยเข้าปุดปีที่2อ่ะถึงเอามาปลูกปลายฤดูฝนก็ความที่ว่ามันจะจ้าไปน้อยนึงแต่ความคงทนหรือว่าอัตราการเสี่ยงการตายเนี่ยมีน้อยครับมีอยู่ประมาณ 95% จากนั้นผมก็เริ่มคิดค้นว่าอันก็เอามาอยู่ห่มลองมาปลูกห่มที่สวนที่ผมปลูกอยู่นี่นะครับประมาณ8ไร่แล้วก็8ไร่นี่อันนี้ปลูกได้เมื่อปี43นะครับปลูกนี่นะครับปลูกปี43เดี๋ยวนี้ก็ย่างเข้า13ปีสำหรับผลผลิตนะครับคือตั้งแต่แรกเริ่มมาก็เก็บยังปีแล้วนะครับเนาะปีก่อนนู่นก็ได้อยู่ประมาณ10,000ปลายแล้วปีที่แล้วนี่อยู่ประมาณ 30,000 แล้วปีนี้ขึ้นมา 70,000 นะครับเพราะว่าผักหวานปลูกแล้วเวลาปลูกเนาะมันจะใหญ่แล้วก็ทวีความใหญ่ขึ้นแล้วก็เฮาก็เก็บได้นักขึ้นนะครับมันเริ่มเก็บตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะครับตีออกสู่ตลาดเพราะว่าผักหวานดังใดก็ยังบ่ออกเตือนเนาะเราก็ได้เปรียบตอนนี้ตัวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ประมาณเก็บมาถึงเดือนมีนาเมษา
เฮาก็ย่างมันคือปล่อยมันพักตัวรายได้เฉลี่ยนะครับถ้ามันประมาณ7ถึง10วันถ้าอากาศหนาวนี่มันจะหยุดนะครับเพราะว่ามันบ่สู้หนาวพวกตะกวาดนะครับถ้าเป็นหน้าร้อนหรือว่าแดดร้อนตอนเดือนมีนาขึ้นมาเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ5วันถึง7วันก็เก็บผลผลิตนะครับคือรายได้เหมือนปีนี้นะครับวันหนึ่ง2คนผัวเมียก็อยู่ได้ประมาณเก็บได้37 38กิโลนะครับวันหนึ่งต่อวันคิดเป็นเงินก็เอา200คูณนะครับครับ